ก็ขอฝากนักเรียนนะครับทั่วประเทศเลยนะครับที่โรงเรียนไหนได้ใช้หนังสือ Access 3คือหนังสือภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่3นะครับโดยเฉพาะตอนนี้ที่โรงเรียนไหนใช้อยู่ถ้านักเรียนเปิดมาเจอนะครับเป็นคลิปของคุณครูอภินันท์นักเรียนสามารถกดติดตามนะครับ Subscribe ได้สอนข้อ2ช่องทางนะครับคือช่องทางแรกทางเพจใน Facebook นะครับชื่อเพจว่าเรียนภาษาอังกฤษกับครูอภินันท์แล้วก็ช่องทางที่2คือช่องทางของ YouTube นะครับชื่อช่องว่าครูนันท์ Channelหน้า32นะครับของหนังสือ Say Hello 6นะครับซึ่งเป็นตำราเรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นป.6นะครับชั้นป.6เดี๋ยวนี้เรียนหนังสืออย่างนี้นี่ถือว่าค่อนข้างยากใช้ได้เลยนะครับเพราะสมัยคุณครูนี่อยู่ป.5นี่หัดเขียน A ถึง Z นะครับลูกนะนี่เรื่องจริงเลยนะครับแต่เดี๋ยวนี้ทันสมัยแล้วนะครับนะเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลเลยเพราะฉะนั้นนะครับป.6เดี๋ยวนี้เก่งนะครับเรามาทำ Food Fishกันนะครับ food quiz นะครับ food แปลว่าอาหาร quiz แปลว่าคำถามนะครับหรือปริศนานะครับแต่ในที่นี้นะครับนะไม่จำเป็นต้องตอบว่า A ถูก B ถูกหรือ C ถูกนะครับนะเลือกข้อไหนก็ได้นะครับแล้วก็ให้บอกเหตุผลด้วยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่า take turn นะครับ take turn แปลว่าผลัดกันนะครับผลัดกันทำไงครับ talking ผลัดกันพูดนะครับ together ด้วยกัน by โดย using การใช้ the quiz below แปลด้านล่างนี้นะครับนี่คือคำแปลใช้คำถามด้านล่างนี้แล้วก็ผลัดกันพูดก็ผลัดกันตอบนะครับว่าชอบอะไรนะครับเช่นนะครับคู่ที่หนึ่งนะครับคนแรกก็จะถามว่า which meal do you like meal แล้วมื้ออาหารนะครับนะมื้ออาหารก็แปลว่าอาหารมื้อไหนนะครับที่คุณชอบมากที่สุดคนไทยส่วนมากก็ไม่ค่อยรับประทานอาหารเช้ากันนะครับนะเพราะรีบนะครับเด็กๆก็เหมือนกันนะครับเด็กๆบางทีไม่ใช่รีบนะครับเพราะพ่อแม่ขี้เกียจลุกขึ้นทำให้ เด็กก็เลยอดไปด้วยในตัวนะครับแต่ถ้าพ่อแม่คนไหนใจดีนะครับลุกขึ้นตั้งแต่ตีสามตีสี่ทำกับข้าวให้ลูกเนี่ยลูกก็ได้กินนะครับนะถ้าสมมติว่านะครับ we like หรือว่า I like ถ้าเขาถามว่า what which meal do you like ก็ต้องตอบว่า I like สมมติว่า I like lunch นะครับ I like lunch นะครับหรือจะต่อให้เต็มประโยคนะครับ I like having lunch นะครับถ้าอยู่ๆ I like lunch มันดูขัดลิ้นยังไงไม่รู้นะในความรู้สึกของคุณครู I like having lunchก็แปลว่าฉันชอบรับประทานอาหารมื้อเที่ยงนะครับลูกถ้าตอบให้เต็มประโยคนะใส่ having เข้ามานิดหนึ่งก็ได้นะครับข้อที่หนึ่งนะนี่แนะนำให้ข้อที่หนึ่งในการขึ้นไปคุยกันก็ตอบว่า I like having นะครับ lunch นะครับ having ตัดตัวอีออกนะครับนะใส่ ng I like having lunchแปลว่าฉันชอบรับประทานอาหารมื้อเย็น having ในที่นี้ไม่ได้แปลว่ามีนะครับแปลว่ารับประทานมื้อเที่ยงครับตัวที่กับมื้อเที่ยงหรืออธิบายต่อไปอีกก็ได้นะครับ because I hope to have more power นะครับเพราะฉันต้องการที่จะต้องการพลังอย่างมากๆนะครับ I hope to have more power นะครับเพราะฉันต้องการมีพลังวังชาให้มากเพื่อที่จะทำงานได้เยอะๆอะไรก็พูดยาวไว้ถ้าคนพูดเป็นเขาพูดยาวได้เรื่อยเลยนะครับนะแต่คุณครูก็ยกตัวอย่างให้แค่นี้ก็แล้วกันนะครับ I like having lunch because ใส่สักนิดก็ได้นะ because I hope นะครับ to have more power นะครับฉันอยากจะรับฉันชอบในการรับประทานอาหารมื้อเที่ยงเพราะว่าฉันต้องการที่จะมีพลังมากๆแล้วก็จะใส่เพิ่มไปอีกเพื่อต้องการที่จะได้ทำงานอะไรก็ว่าไปข้อที่2นะครับ with food do you like นะครับก็แปลว่าคุณชอบอาหารชนิดไหนนะครับถ้าสมมติว่าชอบถั่วและสลัดนะครับก็ I like ก็เติมลงไปได้เลยนะครับ I like beans and saladนะครับหรือ I like hot dog นะครับหรือ I like steak นะครับ
ก็แปลตามศัพท์เลยนะครับสเต็กก็สเต็กก็คือเนื้อนะครับฮอทดอกก็คือฮอทดอกนะครับทับศัพท์ไปเลยคุณครูเขียนถูกเปล่าไม่รู้นะภาษาไทยเนี่ยเพราะตั้งแต่มาสอนภาษาอังกฤษนี่ภาษาไทยเขียนไม่ค่อยถูกแล้ววาริสราเลื่อนแก้วโอ้นี่ลูกศิษย์คุณครูเลยนะครับคิดถึงนะลูกนะวาริสราโอเคไปต่อครับ which drink do you like นะครับเครื่องดื่มนะครับชนิดไหนที่คุณชอบถ้าข้อ A ก็ I like water นะครับไม่จำเป็นต้องคิดว่าข้อไหนถูกข้อไหนผิดนะครับแล้วแต่นะครับแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันนะครับ I like soft drink soft นะครับแปลว่าอ่อนนะครับความจริงแล้วมันแปลว่าเครื่องดื่มอ่อนๆแต่ในที่นี้แปลว่าน้ำอัดลมนะครับนะนี่คำแปลลูกรู้ให้ดีนะครับนะคุณครูจะแปลไว้ทางด้านนี้น้ำก็คำแรกก็จะแปลตรงนี้นะครับคุณครูไม่ได้เขียน A B C นะแต่เป็นที่เข้าใจกันlemonade นะครับก็คือน้ำมะนาวแล้วก็น้ำมะนาวปั่นนะครับไม่ใช่น้ำมะนาวบีบเราจากลูกนะครับทางลูกเรามาถึงก็กินเลยอย่างนี้ไม่ได้นะครับเปรี้ยวมากนะครับนะต้องน้ำมะนาวปั่นนะครับใส่น้ำแข็งใส่น้ำเชื่อมใส่อะไรลงไปนะครับใส่นมใส่อะไรลงไปข้อ4นะครับ which one do you like นะครับ which one ในที่นี้หมายถึงเขามีตัวเลือกให้แล้วนะครับความหมายนะครับถ้าลูกไปถามนะครับเอาประโยคนี้ไปถามเพื่อนนะครับโดยที่ไม่ได้มีสิ่งของเหล่านั้นให้กับเพื่อนเห็นอยู่ด้วยนะครับถามไม่ได้นะครับ which one do you like แปลว่าสิ่งไหนที่คุณชอบแต่ไม่มีสิ่งให้เลือกนะครับไม่มีของให้เห็นนี่ไปถามอย่างนี้เพื่อนงงนะครับนะสิ่งไหนนี่คืออะไรนะครับต้องชี้ให้เห็นด้วยนะครับสิ่งที่วางอยู่ตรงนั้นนะครับทั้งมีสลัดผลไม้มีเค้กช็อกโกแลตแล้วก็มีไอติมนะครับที่วางอยู่เนี้ย3สิ่งเนี้ยคุณชอบสิ่งไหนนะครับถึงจะถามประโยคนี้ได้นะครับเพราะ which one แปลวันในที่นี่หมายถึงว่าสินค้าพวกเนี้ยนะครับแทนค่าไม่ได้แปลว่า1นะครับนะวันในที่นี่คือย่อมาจาก one product นะครับ product แปลว่าสินค้านะครับแปลว่าผลิตภัณฑ์นะครับก็เลยตอบไปเลยนะครับถ้าตอบสลัดผลไม้ก็ I like นะครับสลัดfruit salad นะครับ because เพราะอะไรก็ว่ากันไป it is very delicious นะครับเพราะว่ามันอร่อยมากๆหรือว่า it can give me วิตามินอะไรก็ว่าไปเพราะมันให้วิตามินแก่ฉันนะครับค่อนข้างยากเหมือนกันนะสำหรับนักเรียนชั้นประถมนี่คุณครูเข้าใจเลยนะครับเพราะว่าคนที่ยังไม่ค่อยมีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษนี่มันยากนะครับนะขนาดภาษาไทยเองก็ยังพูดไม่ค่อยชับนะภาษาใต้บอกพูดยังไม่ค่อยชับเลยแล้วไม่ให้พูดภาษาอังกฤษโอ้เป็นเรื่องคอขาดบาดตายเพราะงั้นนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับคุณครูพี่นันก็จะแนะนำให้ลูกๆไปเรื่อยๆนะครับข้อที่5นะครับ Who do you like eating with นะครับ Who do you like eating with นะครับใครนะครับที่คุณต้องการจะรับประทานอาหารด้วยนะครับ eating ในที่นี้ก็คือรับประทานอาหารนะครับหรือรับประทานข้าวนะครับกินข้าวด้วยกันMy family, my friends, แล้วก็ alone. Alone นี่แปลว่าอะไรครับภาษาใต้บอกนั่งกินแต่สวนนะครับคือนั่งกินคนเดียวนะครับ alone เนี่ยเพราะฉะนั้นก็ตอบเลยแล้วก็บอกเหตุผลนิดหนึ่งก็ได้นะครับ I like to eating with my family because I would like to share with them and there are many things to talk together. แปลออกไหมที่คุณครูพูดนะครับโทษทีครับคันอีกแล้วฉันอยากจะรับประทานข้าวกับครอบครัวของฉันเพราะว่าฉันมีเรื่องมากมายที่จะคุยกับพวกเขานะครับหรือ I like eating alone because I prefer the peace I must stay alone I don't want to talk with others แปลว่าฉันชอบนั่งกินข้าวคนเดียวเพราะว่าฉันชอบความสงบและฉันก็ไม่อยากพูดกับใครก็ว่ากันไปแล้วแต่ละคนมีเหตุผลของตัวเองนะครับตอบอะไรก็อธิบายเหตุผลมานิดหนึ่งอ่ะแล้วข้อต่อไปนะครับถามว่านะครับไม่ใช่ถามว่านะครับคำสั่งบอกว่านะครับเดี๋ยวนะครับโปรแกรมนี้คุณครูจะทำให้เห็นชัดๆก่อนคำสั่งบอกว่า in pair หมายถึงว่าให้จับคู่กันนะครับ discuss คุณครูก็แปลว่าให้หารือกันนะครับนะ which one ว่านี่ครับ which one มาอีกแล้วนะครับเหมือนข้อนี้นะครับเนี่ย which one ว่าสิ่งไหนนะครับสิ่งไหนต้องมีตัวให้เลือกก่อนนะครับว่าอะไรสิ่งไหนเนี่ย
ว่าสิ่งไหนคือคนไหนนะครับ has a healthier lifestyle นะครับแปลว่าการดำเนินชีวิตนะครับหรือการใช้ชีวิตนะครับคนไหนที่ใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดีกว่านะครับนะคือใช้ชีวิตคิดแล้วว่าเป็นคนที่ใช้ชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าอีกคนหนึ่งนะครับก็เลยใส่ว่า which one ก็คือมีให้เลือก2คนระหว่างคนที่ใช้ชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดีและใช้ชีวิตโดยที่ไม่เห็นถึงไม่มองเห็นถึงถึงสุขภาพเลยอะไรอย่างนี้นะครับให้เลือกกิจกรรมนะครับ activity choose เลือกที่คุณชุดดูที่คุณควรที่จะทำนะครับเพื่อที่จะเป็นคนที่มีสุขภาพที่ดีนะครับ to be healthy นี่คือคำแปลนะลูกนะนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งเขาก็เลยถามว่า which activity you like to do and why which activity นะครับกิจกรรมไหนดูไม่ต้องแปลนะครับกิจช่วยที่คุณนะครับชอบที่จะทำแล้วก็ทำไมนะครับนี่คือคำแปลนะครับเขาก็มีเลือกนะครับระหว่างออกกำลังกายทุกวันนะครับเล่นคอมพิวเตอร์เกมเล่นเกมคอมพิวเตอร์นะครับนอนทั้งวันโอ้มีข้อนอนทั้งวันด้วยข้อนี้อาจจะมีเด็กตอบเยอะก็ได้นะครับนะก็บอกเหตุผลด้วยถ้าเกิดว่า I like to sleep all day because เพราะอะไรก็บอกว่าบอกไปเลยเพราะ I would like to take a rest นะครับI don't want to use my power to do everything because it's rather tired. I hope to sleep all day. Maybe I surf the internet all day to around 10 hours in a day. เข้าใจไหมที่คุณครูพูดเนี่ยคนที่แปลภาษาฝรั่งออกจะแปลออกนะครับฉันชอบที่จะนอนทั้งวันเพราะว่าฉันไม่อยากคุยกับใครนะครับฉันนอนเล่นๆแล้วก็นอนเล่นโทรศัพท์ทั้งวันเลยอย่างน้อยวันละ10ชั่วโมงเออก็ว่ากันไปก็แล้วแต่เหตุผลของแต่ละคนแต่ในที่นี้คุณครูตอบให้ว่าเดี๋ยวนะครับเลื่อนอันนี้เลื่อนย่างนิดนึงนะครับข้อที่1เนี่ยเอาคำตอบไปเลยนะครับใน3ข้อนี้นะครับคุณครูก็เลยตอบให้เป็นตัวอย่างว่าข้อ1นะครับI like to do exercise because it can make me healthy นะครับคือฉันอยากที่จะออกกำลังกายนะครับเพราะว่ามันสามารถทำให้ฉันมีสุขภาพที่ดีนะครับในข้อ1ต่อไปแล้วนะเขามีให้เลือก3หัวข้อก็แล้วแต่เราจะเลือกข้อไหนเอาไปข้อที่2คือข้อ1มี A B C D ให้เลือกนะครับนะคุณครูก็เลือกข้อ A เอามาข้อ2ข้อ2ถามว่าHow do you keep your body clean? นะคุณทำอย่างไรถึงจะรักษาร่างกายของคุณให้สะอาดนะครับ How นะครับ How แล้วอย่างไรดูไม่ต้องแปลนะครับเป็นกริยาช่วย Keep your body clean ก็คือรักษาร่างกายของคุณให้สะอาดนะครับนี่คือคำแปลก็มีให้เลือกนะครับ Take a shower once a day คืออาบน้ำวันละ1ครั้งสะอาดไหมหรือ Brush your teeth every day หรือแปรงฟันทุกวันยายเหมือนตลกบอกเองนะครับปกติผมแปรงฟันทุกวันนะครับก่อนนอนนะครับเน้นด้วยนะครับแปรงฟันก่อนนอนทุกวันเลยอีกคนหนึ่งที่คุณว่าโอ้เก่งจังนะแปรงฟันก่อนนอนทุกวันเลยเนี่ยฉันก่อนนอนยังไม่ได้แปรงฟันเลยแล้วอีกคนนึงถามว่าอ้าวแล้วคุณไม่ได้นอนมากี่วันแล้วปรากฏว่าไม่ได้นอนมา3วันแล้วก็เลยก็เท่ากับว่าไม่ได้แปรงฟันมา3วันนะโอเคครับข้อที่4 wash hands before and after eating ก็คือให้ล้างมือนะครับ hand ต้องเติมเอสนะครับล้างมือทั้งสองข้างไม่ต้องใส่ว่า two hands นะครับนะก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าคนมี2มือแต่อย่าทะลึ่งใส่ไปว่า wash three hands นะครับล้าง3มือเสร็จเลยนะครับคนตกใจเลยมือมาจากไหนนะครับ wash hands before and after eating ล้างก่อนและหลังกินอาหารรับประทานอาหารนะครับเพราะฉะนั้นเราเลือกได้2ข้อก็ได้นะครับนะจะเลือกทั้ง3ข้อแต่ว่าอาบน้ำวันละครั้งเนี่ยคุณครูว่ามันยังน้อยไปนะครับนะไม่สมควรเลือกนะครับนอกจากว่าไปอยู่ในแดนหิมะนั่นเป็นไปได้คำตอบของคุณครูก็คือนะครับข้อ2นี้นะครับคุณครูตอบว่า I keep my body clean by brushing my teeth every day and washing hands before and after eatingนั่นก็แปลว่านะครับฉันรักษาร่างกายของฉันให้สะอาดโดยนะครับพอใส่คำว่าโดยเนี่ยกริยาที่ตามมานะครับต้องไป ing นะครับโดยการแปรง
แปลงฟันนะครับ teeth นะครับเป็นบุพจน์นะ the tooth เป็นเอกพจน์ไม่ต้องเติม s นะครับนะ every day นะครับต้องแปลงฟันทุกวันนะครับไม่ใช่แปลงฟันไม่ใช่ว่าอาบน้ำวันละครั้งนะครับน้อยไปแปลงฟันทุกวันนะครับแล้วก็จะใส่วันละกี่ครั้งเข้าไปก็ได้เหมือนกันนะครับ and washing hand นะครับแล้วก็ล้างมือทั้ง before and after eating ทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหารโอเคนะครับนี่คือการตอบของครูให้เป็นตัวอย่างนะครับมาข้อ3ข้อ3นะครับเขาถามว่า what time do you go to bed go to bed นะครับแปลว่าเข้านอนนะครับไม่ได้แปลว่าไปที่เตียงนะครับนะจำไว้เลยนักเรียนนะนะภาษาอังกฤษ go to bed แปลว่าไปที่เตียงแต่ในที่นี้หมายถึงเข้านอนนะครับ what time ก็คือเวลาเท่าไหร่ดูเป็นกริยาช่วยนะครับดูมาใช้เพราะว่า go เป็นคำกริยานะครับมีคำกริยาอยู่กับ verb to do มาช่วยก็มีช้อยให้เลือกนะครับก็คือ7 a.m. นะครับภาษาอังกฤษ7 a.m. โทษทีครับก็หมายถึงว่า7โมงเช้านะครับแหมลูกกิรติมาแล้วสวัสดีครับอาจารย์ลูกนะชวนเพื่อนที่เรียนม.3 ปีนี้เข้าไปดู Access 3ของครูไปดูบ้างหรือยังเดี๋ยวตอบเข้ามาใต้คอมเมนต์นี้ด้วยบ้างก็ดีนะลูกนะไปดู Access 3กันบ้างหรือยังครูสอนไว้108หน้าเลยนะครับทุกหน้าเลยนะครับยิ่งโรงเรียนไม่ได้เปิดอย่างนี้ชวนเพื่อนๆกันนะไปกด Subscribe ให้คุณครูหน่อยดูกันไปเลยนะครับรับรองรับประกันได้เลยว่าเข้าใจแน่นอนนะครับโอเคไปต่อครับนะลูกปณกรมัดเจริญนะครับถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยลูกนะดีใจเนี่ยมาไลฟ์สดอย่างเงี้ยได้ทักทายกับนักเรียนบ้างนะครับผ่อนคลายจะได้ไม่เครียดนะครับข้อที่3กันต่อนะครับแปลว่าอะไรครับคุณเข้านอนเวลาไหนนะครับเขามีให้เลือกนะครับ7 p.m. โทษทีนะครับ7 p.m. นะครับเมื่อกี้คุณครูอ่านเป็น7 a.m. นะครับ7 p.m. เนี่ยหมายถึง1ทุ่มนะครับนะ1ทุ่มก็คือ19นาฬิกา9 p.m. นะครับก็คือ3ทุ่มนะครับ3ทุ่มอยู่นี่นะครับ21นาฬิกาแล้วก็11 p.m. นะครับก็คือ5ทุ่มนะครับ23นาฬิกาให้เลือกนะครับคุณครูก็เลยตอบเป็นตัวอย่างให้ว่านะครับข้อ3นี้ข้อ3นี้คุณครูตอบให้เป็นตัวอย่างว่านะครับ I go to bed นะครับ go to bed ก็คือเข้านอนนะครับ after นะครับ11 p.m. นะครับbecause I have been busy with my preparing documents to teach my students นั่นก็แปลว่านะครับฉันเข้านอนหลังจาก5ทุ่มไปแล้วนะครับนั่นก็เพราะว่าฉันต้องยุ่งนะครับ I have been busy ยุ่งอยู่กับอะไรครับ with my preparing documents preparing แปลว่าตระเตรียมนะครับด้วยการตระเตรียมอะไรครับเอกสารเตรียมทำไมครับเตรียมเพื่อที่จะ to teach my soon เพื่อที่จะมาสอนออนไลน์ให้กับนักเรียนนี่นะครับโอ้ลูกกิรติบอกว่าไปดูแล้วครับขอบใจมากๆเลยนะครับลูกนะคุณครูตอนนี้ไม่ได้เป็นครูก็จริงนะครับแต่ว่านั่งเตรียมเอกสารไว้สอนเด็กนะครับบางวันไหนที่ไม่กรีดยางนะครับฝนตกเนี่ยลุกขึ้นตั้งแต่ตีสามตีสี่นะครับนั่งทำคลิปนะครับไว้สอนเด็กวันนั้นนั่งทำวันเดียว30คลิปนะครับตื่นตั้งแต่ตีสามจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนนะครับถึงจะอัดเทปเสร็จแล้วก็ลงใน YouTube 30คลิป30หน้าครับทำมาราธอนไปเลยนะครับโอเคครับทีนี้มีคำถามเพิ่มเติมอีกก็คือนะครับเขาบอกว่านะครับมี 3.1 นะ 3.1 ถามว่า how do you feel in the next morning นั่นก็หมายความว่าผลต่อเนื่องมาจากข้อ3นะครับถ้าคุณตอบว่าคุณนอนหลัง3ทุ่มหลัง5ทุ่มนะครับ how do you feel นะครับคุณรู้สึกอย่างไร in the next morning ในเช้าวันต่อมา next แปลว่าถัดไปนะครับในเช้าวันถัดไปเช้าตรู่ของอีกวันนะครับคุณรู้สึกอย่างไรให้ตอบเหตุผลมาด้วยคุณครูก็เลยตอบไว้ตรงนี้นะครับนะ 3.1 I feel นะครับแต่คุณครูไม่ตอบว่า I feel ก่อนนะคุณครูบอก in the next morning นะครับในเช้าตรู่ของอีกวันหนึ่ง I feel exhausted นะครับแปลว่าเหนื่อยเพลียนะครับนะรู้สึกว่าเหนื่อยเพลีย
นั่นเขาเพราะว่านะครับ I don't sleep enough เพราะฉันนอนไม่เพียงพอนะครับนะนอนหลังจาก4ทุ่ม5ทุ่มแล้วลุกขึ้นตี1ตี2ตี3นี่นอน3 2 3ชั่วโมงนะครับนอนไม่เพียงพอนะครับค่อยนอนชดเชยวันอื่นนะครับรีบทำงานไปก่อนนะครับอย่างเงี้ยนะครับนี่คือตัวอย่างของการแต่งประโยคนะครับมันค่อนข้างยากนะครับดีนะลูกกิรติเข้ามาดูเนี่ยม3ก็อาจจะแต่งไม่ได้นะทำเป็นเล่นไปเพราะมันก็ค่อนข้างยากเพราะเรียนไปเรื่อยๆครับลูกนะในที่นี้คุณครูเข้าใจเลยแหละที่นักเรียนเขียนประโยคไม่ได้นี่คือ1ไม่รู้คำศัพท์นะแต่ถ้าเรียนภาษาอังกฤษกับคุณครูพี่นันมาตั้งแต่หน้าที่1จนถึงหน้าที่32เนี่ยนะโดยเฉพาะลูกๆป .6 นะคุณครูคิดว่านะครับน่าจะเข้าใจหลักการใช้ไวยากรณ์ได้มากพอสมควรแล้วนะครับเพราะเวลาเจอหลักไวยากรณ์ตรงไหนคุณครูพี่นันก็จะบอกทันทีเลยนะครับบอกทันทีเลยถ้าลูกดูคลิปครูเรื่อยๆนะครับตั้งแต่หน้าแรกจนหน้า32นี่คิดว่าน่าจะพอเขียนภาษาอังกฤษเป็นนะครับนะน่าจะพอแต่งประโยคได้บ้างลองดูนะครับถ้าคิดว่าคลิปของครูพี่นันมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับชวนเพื่อนๆ นะครับก็มาเร็วมาดูคุณครูคนนี้สอนนะครับเข้าใจดีคุณครูก็ดีใจเพราะมีคนยอมมาหลายคนแล้วนะครับตอนนี้แต่ตำหนิมาบ้างก็ได้นะครับไม่เป็นไรคุณครูรับได้ทั้งนั้นแหละครับเพราะคนเราจะให้ดีไปเสียหมดในทุกมุมมองของทุกคนนั้นเป็นไปไม่ได้ครับนะมีคนที่กดไม่ชอบก็มีนะครับนะแต่เราไม่รู้ว่าเป็นใครไม่เป็นไรนะครับไม่จำเป็นต้องไปทราบนะครับว่าเป็นใครนะครับนะเพราะเขาติเพื่อก่อนะครับนะบางครั้งเราก็ผิดพลาดไปนะครับโอเคครับวันนี้โม้ออกนอกเรื่องเยอะนะครับเพราะว่าไลฟ์สดนะครับมีนักเรียนกดหัวใจมาเยอะแยะเลยขอบคุณมากนะครับทุกท่านนะครับนะที่กดหัวใจมาให้มากมายเลยโอเคครับไปต่อหน้าที่33นะครับวันนี้คุณครูเตรียมไว้จนถึงหน้าที่35นะครับ All right, all right.